พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนฟิล์มนาโนเคลือบอิฐกันตะไคร่น้ำอิฐบล็อกที่นิยมใช้ตกแต่งสวนภายนอกบ้านมีโอกาสสัมผัสกับน้ำหรือน้ำฝนอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งพอนานวันเข้าก็เกิดเป็นคราบสีเขียวของตะไคร่น้ำดูไม่สวยงามแต่ปัญหานี้มีเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขได้แล้วครับทีมนักวิจัยสวทช.ได้คิดค้นฟิล์มนาโนเคลือบอิฐกันตะไคร่น้ำโดยเรียนแบบปรากฏการน้ำกลิ้งบนใบบัวหรือโลตัสเอฟเฟกต์สามารถเคลือบฟิล์มลงบนผิววัสดุได้อย่างง่ายดายโดยการทาด้วยแปรงทาสีฟิล์มจะเคลือบวัสดุทั้งที่ผิวของวัสดุและตามผนังรูพรุนช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อมีน้ำตกกระทบที่ผิวก็จะกลิ้งหลุดออกไปอย่างง่ายดายจึงไม่ก่อเกิดความชื้นแต่ไคร่น้ำก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุและคงความสวยงามไว้ได้นานขึ้นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000